สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็มาดูจะว่ากะเหรี่ยงอยู่ได้เพราะอะไร KNU KNLA ลาดตะเวนหน้าที่คือปราบศัตรูนะพี่น้องปราบศัตรูใครคือศัตรูของกะเหรี่ยงตักมาดอคือศัตรูเบอร์0ไม่ใช่เบอร์1นะพี่น้องเบอร์0เบอร์1มันดีไปสำหรับตักมาดอแล้วมันเป็นได้แค่เบอร์0พี่น้องกะเหรี่ยงเบอร์0ไม่มีคุณค่าอะไรเลยจะเป็นต้องปราบมันให้สิ้นซากพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่ได้เพราะว่ามีทหารกะเหรี่ยงคอยลาดตระเวนปราบศัตรูเบอร์0นะพี่น้องคนที่ไม่มีค่านั่นแหละพี่น้อง0คือไม่มีค่ากะเหรี่ยงอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามีทหารคอยลาดตระเวนไล่ปราบศัตรูเบอร์0พี่น้องลองคิดดูนะถ้ามีแต่ไอ้พวกประชุมอยู่นั่นนะป่านนี้นะถ้ามีแต่พวกประชุมอยู่นั่นไม่มีทหารลาดตระเวนนะป่านนี้นะตักมาดอมันบุกเข้ามาถึงมันบุกกะเหรี่ยงได้หมดทุกพื้นที่แล้วที่อยู่ได้เนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีทหารคอยลาดตระเวนคอยปราบอริราชศัตรูเบอร์0ถ้ามันมีตั้งแต่ไอ้พวกนั่งประชุมอยู่นั่นนะมีแต่ไอ้พวกประชุมอยู่นั่นนะไม่มีหน่วยลาดตระเวนนะป่านนี้ตักมาดอมันยึดพื้นที่ได้หมดแล้วสาเหตุที่ตักมาดอยึดพื้นที่ไม่ได้เป็นเพราะกองกำลังหลักคือหน่วยลาดตระเวนนี่พี่น้องหน่วยลาดตระเวนคือเบอร์หนึ่งที่ปกป้องคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะพี่น้องทีนี้พี่น้องจะแยกแยะได้หรือยังว่าระหว่างคนที่นั่งประชุมนั่งกินกาแฟนับลูกกระสุนนะกับทหารที่คอยลาดตระเวนใครคือบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดทหารที่ลาดตระเวนนี่นะพี่น้องทหารกะเหรี่ยงที่คอยลาดตระเวนนี่มีความสำคัญมากที่สุดมากกว่าไอ้พวกที่นั่งประชุมนะพี่น้องโทไม่มีไอ้พวกนั่งประชุมแต่มีทหารลาดตระเวนเนี่ยไม่มีไอ้พวกประชุมมีทหารลาดตระเวนเนี่ยพม่ามันเข้าไม่ได้นะมันเข้ามาไม่ได้นะอ้าวทีนี้มองมุมกับมีแต่ไอ้พวกประชุมอยู่นั่นน่ะแต่ไม่มีหน่วยลาดตระเวนพม่ามันเข้ามาแล้วป่ะเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่กองทหารคอยลาดตระเวนนะพี่น้องกองทหารคอยลาดตระเวนนะความสำคัญอยู่ที่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่ประชุมเลยนะประชุมตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยไอ้ที่ประชุมเนี่ยไม่มีก็ได้แต่หน่วยลาดตระเวนนี่คอยปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนี่จำเป็นต้องมีแล้วก็เป็นหัวใจของกะเหรี่ยงด้วยนะพี่น้องหัวใจอยู่ที่นี่หัวใจอยู่ที่หน่วยลาดตระเวนไม่ได้อยู่ที่ไอ้ห้องประชุมนั่นดูที่พี่น้องพูดมาตั้งหลายวันแล้วเขาเอาระเบิดมาทิ้งกันหลายวันเขายิงปืนใหญ่มาก็ตั้งหลายวันเขาเอาเครื่องบินมาถล่มถูกบ้านเรือนกะเหรี่ยงก็ตั้งหลายวันเขาเอาเครื่องบินใส่ลูกระเบิดไปถล่มเหมืองทองก็ตั้งหลายวันเออเขาทำมาจนป่านนี้ยังมานั่งประชุมกันอยู่หอกพี่น้องหอกรู้จักหอกไหมหอกสันขวานนะหอกสันขวานนะไปตอกโต๊ะตอกตะปูนะทำได้แค่นั้นสมองมีอยู่แค่นั้นไม่ถึงครึ่งกิ๊กเลยพี่น้องเลยพี่น้องเคยเลี้ยงหมูนะจำได้นะหมูไม่มีสมองนะพี่น้องหมูไม่มีสมองคำว่าไม่มีสมองนี่แปลว่าไม่มีหน่วยความจำนะพี่น้องไอ้พวกที่นั่งประชุมอยู่นะไม่มีหน่วยความจำเหมือนกันเลยหัวใจหลักของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะอยู่ที่กองกำลังลาดตระเวนนี่พี่น้องถ้าไม่มีกองกำลังลาดตระเวนชุดนี้นะไม่ใช่ชุดนี้ชุดเดียวนะมีหลายชุดถ้าไม่มีกองกำลังหลักที่คอยลาดตระเวนนะบ้านนี้นะตักมาดอมันยึดพื้นที่กะเหรี่ยงไปหมดแล้วพี่น้องมันบุกเข้ามาถึงมันบุกเข้ามาทะลวงหมดแล้วพี่น้องป่านนี้ไม่รู้มันจะเผาบ้านเผาเรือนไปเท่าไหร่ไอ้พวกที่นั่งประชุมนะมองเห็นไหมว่าทุกพื้นที่ที่ทหารตักมาดอมันเข้ามานะมันทำลายยังไงมันล้างผ่านยังไงล้างผ่านยังไงนึกถึงไหมตอนที่เขาระเบิดมาทิ้งนึกถึงไหมตอนที่เขายิงปืนใหญ่เข้ามายึกถึงนึกถึงไหมตอนที่เขาเผาบ้านเรือนราษฎรนะนึกถึงไหมที่ราษฎรตัวเองต้องข้ามแม่น้ำซาลวินไปโน่นนะนึกถึงไหมนั่นคือความเดือดร้อนที่แท้จริงมองเห็นความเดือดร้อนที่แท้จริงไหมแล้วมองเห็นไหมว่าใคร
สร้างปัญหาให้กะเหรี่ยงเฮเปอร์แล้วใครนำความเดือดร้อนมาให้กะเหรี่ยงตลอดคอกีตักมาดอยเปิดกรอยแล้ววิธีจะแก้มันแก้ยังไงก็ต้องมีกองกำลังก็ต้องมีกองกำลังคอยปะทะนี่แหละพี่น้องคือหัวใจเบอร์หนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะไม่ใช่มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะพี่น้องมีหลายกลุ่มนะพี่น้องถึงจะต้านทานตักมาดอได้พี่น้องนี่แหละหัวใจหลักของพี่น้องนะกลุ่มทหารนักรบคอยลาดตระเวนนะพี่น้องไปเชื่อฟังตั้งแต่ไอ้พวกนั่งประชุมนะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพี่น้องถ้ามีแต่ประชุมนะประชุม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 นะป่านนี้ตักมาดอมันเข้ามาถึงแล้วไปเชื่อมันครับพ่อแม่สบายดีแม่นี่หัวใจหลักอยู่นี่น้องๆทั้งหลายทั้งปวงที่คอยลาดตระเวนนี่ขับไล่ตักมาดอนี่ไม่ได้ขับไล่อย่างเดียวนะพี่น้องบอกดีๆไม่บอกดีๆไม่ไปใช่ไหมต้องปะทะหลายครั้งนะกลุ่มทหารที่เป็นนักรบที่คอยลาดตระเวนนะไม่ได้เป็นรองนะพี่น้องไม่ได้เป็นรองนะปะทะทุกครั้งพม่าแต่กระเจิงทุกครั้งถ้าพม่าเก่งจริงนะป่านี้มันไม่ลบยืดเยื้อมาถึง70ปีหรอกพี่น้องมีกะเหรี่ยงเข้าไปบุกพม่าไหมมันมีตั้งแต่พม่ามาบุกกะเหรี่ยงนะใครสร้างความเดือดร้อนให้ใครสร้างความเดือดร้อนให้กะเหรี่ยงตักมาดอไงพี่น้องไอ้ที่นั่งประชุมมันมองไม่เห็นเลยว่าถ้าพูดกันดีๆเจรจากันดีๆท่านถ้ามันฟังอะนะถ้าตักมาดอมันฟังนะมันจะมีเหตุการณ์มาถึงวันนี้ไหมประชุมกี่ครั้งได้ถามจริงไอ้พวกละล้ำละลักนี่พี่น้องเก้อเก้อกังๆอึกอึกอักนี่นะพวกนี้นะพวกที่นั่งประชุมนี่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่นะพี่น้องคนนะถ้ามีหัวใจเด็ดเดี่ยวอย่างนักรบเนี่ยตะเวนชายแดนเนี่ยเขาไม่มีอะไรแอบแฝงนะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเขามาเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองเขามาที่จะปกป้องเนี่ยเขาไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยนี่หัวใจหลักอยู่ตรงนี้นี่ออกลาดตระเวนตลอดนะพี่น้องถ้าไม่มีชุดลาดตระเวนนะตักมาดอนมาถึงนี่แล้วที่เราให้ฟังเนี่ยจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ากลุ่มที่นั่งประชุมกินกาแฟนับลูกกระสุนกันนั่นน่ะกับกลุ่มออกลาดตระเวนเนี่ยนี่คือบุคคลที่สำคัญแท้จริงของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับผมนำมาเล่าสู่ฟังประมาณนี้นี่ครับพี่น้องให้ดูอีกรอบหนึ่งกองกำลังหลักหัวใจหลักของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่นี่นี่คือหัวใจหลักเลยนะพี่น้องที่ต้องนำมาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่นี่พี่น้องกองลาดตระเวนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ต้องไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกประชุมเลยนะถ้ามีแต่ไอ้พวกประชุมคิดว่าพม่ามันเกรงใจอะพี่น้องถ้ามีแต่ไอ้พวกนั่งประชุมนับลูกกระสุนกันเนี่ยพม่าเกรงใจไหมตักมาดอมันเกรงใจไหมโธ่ถ้ามีแต่ไอ้พวกนั้นนะป่าเนี่ยตักมาดอมันบุกกะเหรี่ยงทุกพื้นที่ไปแล้วมันขนทหารมาทุกพื้นที่แล้วที่อยู่กะเหรี่ยงอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยหน่วยลาดตระเวนเนี่ยคอยคุ้มครองพี่น้องชาวกะเหรี่ยงให้อยู่รอดปลอดภัยนี่แหละกองสำคัญที่สุดนะพี่น้องหน่วยลาดตระเวนเนี่ยปราบอาริราชศัตรูเนี่ยคือกองนี้ซึ่งน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะพี่น้องคอยตรวจตราพื้นที่นะไม่ให้พวกตักมาดอมันเข้ามาเพ่นพ่านต้องคอยขับไล่มันออกไปพื้นที่พวกนี้นะพี่น้องต้องปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนะโว้สุดยอดเลยครับพ่อแม่สวัสดีครับสู้ต่อไปนะครับไม่ต้องไปกลัวมันหรอกตักมาดอไปที่ไหนเจอหน้ามันก็เอานะนั่นแหละไอ้ที่สะพายอยู่นั่นแกะมันไปเลยเห็นไหมพลโทนั้นดาวโปรเมียประกาศบอกว่าจะคืนให้มันทุกนัดจะคืนให้มันทุกเม็ดนะจำได้ไหมตอนนี้เหนื่อยมากกันนักนั่งพักดูดบุหรี่แล้วนะแต่เจอมันก็แจกมันคืนทุกเม็ดนั่นแหละจะไปเลี้ยงมันไว้มันไม่ใช่คนดีหรอกเดี๋ยวมันก็มาเผาบ้านเรือนเดี๋ยวมันก็ระเบิดมาทิ้งเดี๋ยวมันก็เอาเครื่องบินมาถล่มดูที่พี่น้องพวกเราถูกบ้านเรือนพวกมันเผาบ้านเรือนไม่วอดวายแล้วพี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็ต้องหนีข้ามแม่น้ำสารวินไปนู่น
เดือดร้อนมากๆเลยฝนก็ตกนะพี่น้องน่าสงสารต้องไล่มันออกให้ได้นะไล่มันออกจากเขตกระเลียงให้ได้นะไล่มันออกให้ได้พื้นที่แบบนี้มันเอารถถังเข้ามาไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวมันรถถังมันมาไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตั้งบดมันไม่ใช่ทหารคุ้มครองประเทศนะพี่น้องตัวนี้มันแปรสภาพไปแล้วนะมันแปรสภาพแล้วนะเป็นอะไรพี่น้องโหดเหี้ยมมากที่สุดเลยยิ่งกว่าอะไรนะพี่น้องไปถึงตรงไหนมันสาดตรงนั้นเลยนะทุกที่ที่ทหารตักมาดอไปถึงอะนะมันไม่เหลือความเมตตาปานีให้นะพี่น้องก็เคยดูคลิปนะครับผมก็สั้นๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ